กูอ่ะเป็นลูกชายแท้ๆของแม่นะเว้ยแต่แม่กลับยกบ้านให้มึงซึ่งมันเป็นแค่คนข้างบ้านมึงพูดมาตรงๆเลยมึงทำอะไรให้แม่กูอ่ะมึงเล่นของใส่แม่กูใช่ไหมตลกอ่ะครับใครมาวะเดี๋ยวหนูไปดูหน่อยมีใครมาไหมได้ค่ะมาหาใครคะที่นี่คือบ้านคนที่ชื่อบอสใช่ไหมค่ะงั้นก็รีบไปเฟรนที่นี่พวกคุณเป็นใครอ่ะเขามาคุยแบบนี้ไม่ได้นะแกชื่อบอสใช่ไหมนี่พวกคุณเป็นใครกันแน่อ่ะทำไมจำฉันไม่ได้เหรอคุณคือแกอยากจำฉันไม่ได้อ่ะแต่แกก็รู้จักแม่ฉันใช่ไหมแม่คุณใช่แม่ฉันอ่ะคนที่อยู่ข้างๆบ้านแกไงป้าสีอ่ะจำได้ยังคุณเองเหรอครับลูกป้าสีแล้วคุณมาที่นี่คุณมีธุระอะไรเปล่าครับอย่ามาทำหน้าตาใส่ซื่อหน่อยได้นาหมายความว่าไงครับผมรู้จักป้าสีก็จริงครับผมย้ายมานี่15ปีแล้วผมไม่เคยเจอหน้าคุณเลยอ่ะแล้วคุณมาวันนี้คุณไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าครับอย่ามาตีหน้าซื่ออีกงั้นฉันขอพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะแกไปวางยาแม่ฉันใช่ไหมแม่ฉันถึงยกบ้านหลังนั้นให้แกอ่ะนี่คุณพูดอะไรอ่ะระวังปากด้วยนะพวกเราไม่เคยเอายาให้แม่คุณกินเลยพวกแกต่างหากที่ต้องระวังโกงบ้านคนอื่นเขาแบบเนี้ยไม่กลัวติดคุกบ้างหรือไงเรื่องบ้านคุณอ่ะแม่เขาเต็มใจยกให้พวกเราเองเราไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรเลยเราจะกลัวติดคุกทำไมล่ะพูดไปใครเขาจะเชื่อฮะกูอ่ะเป็นลูกชายแท้ๆของแม่นะเว้ยแต่แม่กลับยกบ้านให้มึงซึ่งมันเป็นแค่คนข้างบ้านมึงพูดมาตรงๆเลยมึงทำอะไรให้แม่กูอ่ะมึงเล่นของใส่แม่กูใช่ไหมนี่คุณพวกเราดูเลวขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่เลวจริงอ่ะงั้นก็คืนบ้านให้พวกเราดิใช่กูขอเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่คืนอ่ะเตรียมตัวโดนฟ้องแน่เลยผมก็ขอเตือนคุณไว้เหมือนกันนะถ้าคุณจะฟ้องคุณก็ฟ้องไปเลยเราไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วอ่ะแม่คุณตั้งใจยกบ้านให้พวกเราเองเราจะกลัวทำไมอ่ะพวกมึงนี่เลวได้ใจจริงๆนะเว้ยพูดมาตรงๆเลยที่แม่กูยอมยกบ้านให้พวกมึงอ่ะพวกมึงวางยาแม่กูใช่ไหมนั่นดูนี่เอกสารที่แม่คุณเซ็นมรดกให้พวกเรามีทั้งลายเซ็นแม่คุณลายเซ็นทนายแล้วก็พยานที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยตอนที่แม่คุณเซ็นเอกสารเนี่ยแม่คุณก็สติดีถ้าไม่เชื่อนะไปถามผู้ใหญ่บ้านได้เลยแต่ฉันเป็นลูกชายเขาตอนนี้ฉันก็กลับมาแล้วไงพวกเขายกให้ฉันปะตอนนี้รู้แล้วเหรอว่าตัวเองเป็นลูกอะตอนที่แม่คุณป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณไปอยู่ไหนตอนแม่คุณหิวล่ะคุณไปอยู่ไหนตอนที่แม่คุณเสียแม้แต่งานศพคุณยังไม่กลับมาเลยแล้วยังเรียกว่าตัวเองเป็นลูกอีกเหรอผมถามจริงเถอะคุณเคยทำหน้าที่ลูกด้วยเหรอหรือทำเฉพาะเวลาที่อยากได้มรดกอย่ามานอกเรื่องได้ไหมนี่เรากำลังคุยเรื่องบ้านกันอยู่นะเรื่องบ้านนะเลิกคิดได้เลยผมไม่มีทางยกให้พวกคุณแน่ขนาดรู้ศพแม่คุณอ่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนกูขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายพวกมึงเอายาอะไรให้แม่กูกินอ่ะแม่กูถึงยอมยกบ้านให้พวกมึงอ่ะยาเหรอใช่พวกเราเอายาให้แม่ผมกินยาที่ชื่อว่าการดูแลไงป้าครับป้าเป็นไรไหมครับป้าฮัลโหลครับรถฉุกเฉินใช่ไหมครับมีคนหมดสติครับบ้านเลขที่37ครับครับตอนนี้เลยครับป้าทำยังไงดีอะพี่เดี๋ยวรถคงมาแหละป้าป้าครับค่อยๆนะครับป้าว่าแต่ลูกป้าอยู่ไหนครับเดี๋ยวเราสองคนช่วยติดต่อให้ป้าไม่รู้เพราะว่าเขาไม่กลับมานานแล้วงั้นถ้าป้าต้องการความช่วยเหลืออะไรป้าบอกพวกเราสองคนได้เลยนะครับได้อุ้มเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้ป้ากินหน่อยได้ค่ะรอสักครู่นะคะเป็นยังไงบ้างครับป้าหายปวดหายเมื่อยหรือยังหายแล้ว ที่รั
ักจ๋าวันนี้หมอนัดตรวจสุขภาพป้าสีนะเห็นเขาบอกว่าให้ไปรับยาโรคประจำตัวงั้นเราก็รีบไปรับป้าสีป่ะแต่ระหว่างทางเดี๋ยวพี่ไปร้านเสื้อกันหนาวให้หน่อยนะหนูว่าจะซื้อเสื้อกันหนาวให้ป้าสีสักตัวตอนนี้อากาศมันหนาวเห็นแกชอบใส่เสื้อตัวเก่าๆได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไว้ให้นะไปหนูไปเอาของในบ้านได้จ้ะส่วนเรื่องบ้านคุณลืมไปได้เลยเพราะผมออกไปบริจาคให้บ้านพักคนชราแล้วส่วนบ้านของผมเนี่ยไม่ต้อนรับคนอกตัญญูอย่างคุณว่ะออกไปซะไปสิ